สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ Channel นพพรลองไปเล่นนะครับสำหรับหนังที่เรานำมาสปอยกันในวันนี้นะครับก็คือเรื่อง Simulant นะครับซึ่งเป็นหนังนอกสายตาชาวไทยพอสมควรเลยนะส่วนคะแนนรีวิวจากชาวต่างชาติเนี่ยก็ต้องบอกว่าเละพอตัวเลยทีเดียวบูวีเทิร์นว่าแย่แล้วเจอ Simulant เข้าไปหนักกว่าอีกเรื่องราวมันจะย่ำแย่ได้เท่าไหร่เดี๋ยวมาดูกันใน Simulant โลกล่างเสมือนกันได้เลยครับเริ่มต้นเรื่องนะครับจะเป็นการย้อนอดีตอันหวานชื่นของอีแวนและเฟย์นะครับสองสามีภรรยาผู้คลั่งรักเปิดเรื่องมาเนี่ยก็มานั่งซ้ำกันให้ผู้ชมดูกันเลยทีเดียวอีแวนและเฟย์เนี่ยรักกันมากนะจนเฟย์เนี่ยชวนอีแวนเข้าไปถ่ายทอดความทรงจำและความนึกคิดของตนเองเนี่ยเข้าไปยังซิมูแลนต์หรือซิมหุ่น AI คล้ายมนุษย์ซึ่งผลิตโดยบริษัทเน็กเซล่าที่ทำแบบนี้นะก็เพื่อที่ว่าวันนึงเนี่ยหากเฟย์หรืออีแวนเสียชีวิตลงซิมูแลนต์ที่ถูกถ่ายทอดความทรงจำเอาไว้ก็จะลุกขึ้นมาดำเนินชีวิตต่อแทนร่างตนที่เสียชีวิตไปนั่นเองทำให้ความรักของเขาทั้งคู่เนี่ยยืนยงชั่วนิรันดร์โอ้เธอหวานเจี๊ยบมาพูดถึงเรื่องซิมกันบ้างดีกว่าซิมเนี่ยมี2แบบมาพูดถึงเรื่องซิมกันบ้างดีกว่าซิมเนี่ยคือหุ่นยนต์ Android ชนิดหนึ่งที่ทำการควบคุมด้วยระบบ AI ซิมทุกตัวเนี่ยจะมีมนุษย์เป็นต้นแบบและต้องอยู่ในความควบคุมของเจ้าของเท่านั้นซิมไม่ได้รับอนุญาตให้ออกมาใช้ชีวิตตามลำพังด้วยตัวเองนอกจากนี้ซิมยังมีกฎเหล็ก4ข้อนั่นคือ 1. ซิมต้องไม่ทำร้ายมนุษย์ 2. ซิมห้ามปรับแต่งระบบของตัวเองหรือซิมอื่นๆ 3. ซิมต้องปฏิบัติตามกฎหมายและ 4. ซิมต้องทำตามคำสั่งทุกอย่างของมนุษย์โดยไม่มีข้อยกเว้นฟังแล้วคุ้นไหมครับใช่แม่งแทบจะถอดแบบมาจากไอโรบอทเลยฟังเท่านี้นะเริ่มรู้แล้วเขาลางความชิบหายแม่งเริ่มมาแล้วหนังจะเป็นยังไงอ่ะกลับไปที่ด้านอีแวนและเฟย์กันต่ออยู่มาวันหนึ่งอีแวนและเฟย์ได้ขับรถออกไปด้านนอกแต่ออกไปไม่ทันไรก็โดนกระบะของพ่อน้องออนิวขับสวนเลนมาชนรถทั้งคู่เข้าอย่างจังทำให้อีแวนเนี่ยต้องนอนโคม่าอยู่หลายวันและได้เสียชีวิตลงในที่สุดเมื่ออีแวนเสียชีวิตลงเฟย์จึงเปิดการใช้งานซิมของอีแวนเพื่อหวังว่าจะช่วยเยียวยาจิตใจอันบอบช้ำของเธอได้แต่ด้วยกฎเหล็ก4ข้อของซิมจึงทำให้ซิมของอีแวนไม่มีชีวิตชีวาดังที่มนุษย์พึงมีด้วยเหตุนี้เองจึงทำให้เฟย์มองว่าแม้ซิมจะมีหน้าตาละไม้คล้ายอีแวนแต่มันก็ไม่ใช่อีแวนอยู่ดีแล้วออกคำสั่งให้ซิมไม่สามารถเข้าไปยังห้องของเธอได้เพื่อต้องการรักษาระยะห่างเฟย์ได้ลบความทรงจำของซิมออกไปบางส่วนทำให้ซิมเนี่ยไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยคือซิมไม่ใช่อีแวนซิมอีแวนที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวจึงงงว่าเมียกูเป็นห่าอะไรวะชวนไปกินข้าวก็บ่ายเบี่ยงคุยด้วยก็ทำหน้าเซ็งชวนไปจ้ำจี้ก็ไม่เอานี่มึงเป็นห่าเลยเนี่ยพอหนักข้อเข้าซิมอีแวนจึงทนไม่ไหวเลยถามไปตรงๆเลยว่ามึงเป็นห่าอะไรเฟย์จึงได้ยอมเล่าความจริงให้กับซิมอีแวนฟังถึงเรื่องราวทั้งหมดพออีแวนรู้ว่าตัวเองเป็นซิมก็ช็อกสุดๆนำซ้ำเนี่ยเฟย์ยังคิดจะปิดการทำงานของซิมอีแวนแบบถาวรอีกด้วยเพราะรู้สึกว่าทุกอย่างเนี่ยมันไม่มีทางกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้อีกแล้วขณะที่เฟย์เนี่ยกำลังเล่าทุกอย่างให้อีแวนฟังวิศวกรซิมที่เฟย์นัดไว้ก็มาพอดีเฟย์เลยสั่งชัตดาวน์ซิมอีแวนไปชั่วคราวจะได้ไม่มารบกวนตอนคุยธุระกันวิศวกรซิมที่เฟย์นัดไว้เนี่ยมีชื่อว่าแคสซี่เขามาเพื่อเช็คสภาพซิมอีแวนซึ่งเมื่อเช็คแล้วเนี่ยก็ไม่เห็นความผิดปกติใดๆเฟย์จึงได้ปรึกษาเรื่องการปิดการทำงานของซิมแบบถาวรแต่วิศวกรเนี่ยแนะนำว่าสมองของซิมก็เหมือนกับมนุษย์แหละถ้าปิดไปนานๆโดยไม่มีความทรงจำใหม่ๆเข้ามาความทรงจำเดิมก็จะหายไปทั้งหมดด้วยความเสียดายความทรงจำของอีแวนเฟย์จึงลังเลแคสซี่จึงแนะนำให้แยกกันอยู่กับซิมอีแวนไปสักพักเพื่ออะไรๆจะดีขึ้นแล้วจึงได้ให้นำบัตรของโรงแรมกับเฟย์ไว้เพื่อเฟย์จะตัดสินใจได้และพาอีแวนเนี่ยไปอยู่ที่อื่นซึ่งก็แน่นอนว่าเฟย์ยังตัดสินใจไม่ได้นะก็เลยขอคิดดูก่อนตัดมาอีกด้านหนึ่งกันบ้างในโลกที่มีแต่ซิมเดินล่อนไปล่อนมาทั่วบ้านทั่วเมืองแน่นอนว่าต้องมีหน่วยงานที่เข้ามาดูแลควบคุม AI เยี่ยงซิมเช่นกันโดยหน่วยงานนี้มีชื่อว่า ACE เป็นหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายผู้ควบคุมซิมให้อยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ซึ่งในหน่วยงาน ACE นี้ก็มีเจ้าหน้าที่สุดโต่งผู้หนึ่งนำว่าคิสเลอร์ซึ่งออกตามหาซิมเถื่อนที่ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าของที่เคสเลอร์ออกตามล่าซิมเถื่อนแบบเอาเป็นเอาตายเนี่ยเพราะว่าเขาเองมีอดีตฝังใจเพราะซิมพี่เลี้ยงที่ทำหน้าที่ดูแลลูกของเขาไม่ปฏิบัติตามคำสั่งทำให้ลูกชายของเขาตายเอาอีกแล้วคุ้นอีกแล้วแม่งพอดมาไอโรบอทอีกแล้วเคสเลอร์นะก็ได้ออกตามล่าซิมสาวตัวหนึ่งนามว่าเอสเม่ซึ่งได้ออฟไลน์จากระบบไปนานกว่า3ปีและเมื่อไปถึงที่พักที่เอสเม่กบดานอยู่เคสเลอร์ก็พยายามให้เอสเม่ยอมมอบตัวแต่โดยดีเอสเม่ไม่ยอมและทำร้ายเคสเลอร์แล้วก็วิ่งหนีไปเห็นได้ชัดเจนเลยว่าเอสเม่เนี่ยไม่ยอมไปปฏิบัติตามกฎ4ข้อของซิมเคสเลอร์จึงวิ่งตามเอสเม่ไปแต่เอสเม่เนี่ยก็ไม่มีทีท่าว่าจะหยุด
เคสเลอร์จึงตัดสินใจยิงปืนขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้า EMP ขึ้นท้องฟ้าทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าและซิมทั้งหมดในระยะหยุดการทำงานชั่วคราวจึงสามารถจับตัวเอสเม่ได้ก่อนจะกลับสำนักงานเคสเลอร์ได้กลับไปยังห้องเอสเม่เพื่อตามหาเบาะแสจึงได้พบกับแคสซี่เพื่อนบ้านของเอสเม่อ้าวหน้ามึงคุ้นๆนี่นะเคสซี่นะครับบอกว่ารู้จักกับเอสเม่แต่ก็ไม่รู้มาก่อนว่าเธอคือซิมและถ้าเคสเลอร์เนี่ยต้องการถามอะไรเขาเพิ่มเติมก็มาเรียกเขาได้เสมอพวกเขาเนี่ยอยู่ห้องข้างนี้เองเคสเลอร์เนี่ยเมื่อค้นห้องจนเสร็จก็นำตัวเอสเม่กลับไปตรวจสอบที่สำนักงานจึงพบว่าโค้ดคำสั่งในตัวเอสเม่เนี่ยได้ถูกใครบางคนแก้ไขทำให้เอสเม่ไม่ปฏิบัติตามกฎและมีความคิดเป็นของตัวเองและเมื่อฉายภาพความทรงจำของเอสเม่ที่ถูกบันทึกเอาไว้ก็ชัดเลยเพราะภาพที่เห็นคือเอสเม่กำลังซ้ำอยู่กับเคสซี่เคสเลอร์จึงรู้ได้ทันทีว่าเคสซี่แม่งตอแหลแต่พอกลับไปที่ที่พักของเอสเม่อีกครั้งเพื่อจะหาตัวเคสซี่เคสซี่ก็หายตัวไปเรียบร้อยแล้วเคสเลอร์พยายามตามหาเบาะแสของเคสซี่จากร้านหนังสือจนได้ข้อมูลว่าชายคนนี้ไม่ได้ชื่อเคสซี่แต่เขามีชื่อว่าเดสมอนด์ฮานคุยยังไม่ทันจบเจ้าตัวคู่กรณีก็บังเอิญเข้ามาที่ร้านหนังสือพอดีเคสเลอร์จึงวิ่งตามไปแต่ก็ไม่ทันเพราะเคสซี่ขึ้นรถตู้หนีไปแล้วแต่โชคยังดีที่กล้องวงจรปิดที่อยู่บริเวณนั้นสามารถบันทึกเลขทะเบียนรถเอาไว้ได้จึงมีเบาะแสไว้ใช้ตามแกะรอยเคสซี่ต่อไปเคสเลอร์จึงนำข้อมูลของเดสมอนด์ฮานไปตรวจค้นดูก็พบว่าเดสมอนด์ฮานเป็นชื่อของอดีตผู้พัฒนาระบบของเน็กเซล่านั่นเองตัดกลับมาอีกด้านหนึ่งเฟย์ตอนนี้ทำใจได้แล้วว่าจะแยกกันอยู่กับอีแวนจึงได้พาซิมอีแวนไปเปิดห้องให้อยู่คนเดียวยาว1เดือนแม้ซิมอีแวนจะขอร้องว่าจะทำแบบนี้เลยแต่เฟย์ก็ไม่ยอมและเมื่อเฟย์กลับไปจู่ๆก็มีคนมาเคาะเรียกที่หน้าห้องของอีแวนคนที่มาเคาะเรียกก็คือเคสซี่นั่นเองเคสซี่เล่าให้อีแวนฟังว่าตัวเขาเนี่ยรู้เรื่องราวทั้งหมดและรู้ด้วยว่าอีแวนเนี่ยคือซิมเคสซี่ก็ได้บอกกับอีแวนต่อไปว่าตัวเขาเนี่ยไม่ต้องการอะไรเลยแค่อยากให้เฟย์กับอีแวนได้กลับไปอยู่ร่วมกันเคสซี่จึงยื่นข้อเสนอให้กับอีแวนเพื่อจะปรับปรุงโค้ดคำสั่งให้อยู่ในตัวอีแวนให้ไม่ต้องทำตามคำสั่งของใครและไม่ต้องยึดติดกับกฎ4ข้ออีแวนตอนแรกก็ลังเลแต่สุดท้ายก็ยินยอมแต่โดยดีซึ่งเมื่ออีแวนได้รับการอัปเดตโค้ดใหม่ตัวเขาก็เปลี่ยนไปเป็นคนละคนอีแวนมีชีวิตชีวามากขึ้นมีความนึกคิดมากขึ้นแต่ถึงกระนั้นอีแวนก็ต้องเรียนรู้วิธีการใช้ชีวิตเพิ่มขึ้นแคสซี่จึงพาอีแวนไปเที่ยวผับเพื่อพบปะผู้คนแต่การออกเที่ยวครั้งนี้เป็นข้อผิดพลาดอันใหญ่หลวงเพราะกล้องวงจรปิดตรวจจับภาพป้ายทะเบียนรถของแคสซี่ได้ทำให้เคสเลอร์ตามรอยถูกเคสเลอร์เห็นแคสซี่และอีแวนอยู่ด้วยกันจึงตรวจสอบข้อมูลของอีแวนจึงได้รู้ว่าอีแวนคือซิมของเฟย์เคสเลอร์จึงได้โทรไปฝากข้อความให้เฟย์ติดต่อกลับส่วนแคสซี่และอีแวนที่ออกมาเที่ยวตอนนี้ก็ไม่รู้เรื่องราวอะไรเลยว่ากำลังโดนเคสเลอร์จับตาอยู่ด้วยกล้องวงจรปิดทั้งสองคงเที่ยวต่อไปด้วยความชิลเที่ยวกันไปเที่ยวกันมาแต่อยู่ๆแคสซี่ก็แยกเดี่ยวออกไปพบผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งมีรูปร่างหน้าตาละไม้เข้ากับเอสเม่ซึ่งเคสเลอร์เองที่ได้เห็นหน้าผู้หญิงคนนี้จากกล้องวงจรปิดก็งงว่าอีนั่นใครวะหน้าตาแม่งคล้ายกับเอสเม่ที่จับตัวมาเลยนี่วะเคสซี่วางแผนร่วมกับเอสเม่ในการนำโค้ดที่ตัวเองเขียนขึ้นใหม่ไปใส่แทนโค้ดของเน็กเซล่าที่จะทำการอัปเดตซิมทั่วโลกอีก3วันข้างหน้าถ้าทำสำเร็จซิมทั่วโลกจะเป็นอิสระจากเจ้านายและไม่ต้องทำตามกฎ4ข้ออีกต่อไปแคสซี่และเอสเม่จึงไปดักชิงตัวนักวิเคราะห์ข้อมูลของเน็กเซล่ามาจากลานจอดรถก่อนจะบังคับให้บอกรหัสความปลอดภัยของเน็กเซล่าเพื่อเข้าไปแก้ไขโค้ดอัปเดตซึ่งทุกอย่างสำเร็จได้อย่างง่ายดายแคสซี่สั่งให้เอสเม่นำตัวพนักงานของเน็กเซล่าไปขังไว้ในรถเพราะอีก3วันข้างหน้าแพทอัปเดตเรียบร้อยแล้วค่อยปล่อยตัวเขาออกมาจากนั้นทั้งสองก็แยกทางกันไปทว่าเคสเลอร์ได้นำทีมรักษาความปลอดภัยของเอสติดตามร่องรอยของรถตู้ไปจนพบตัวเอสเม่และทีมงานของเน็กเซล่าเอสเม่ที่ถูกจับได้ก็โดนนำมาสอบปากคำโดยเอสเม่คนนี้คือร่างโคลนของเอสเม่อีกคนหนึ่งนั่นเองเคสเลอร์พยายามเค้นหาที่อยู่ของเคสซี่จากเอสเม่โคลนแต่เอสเม่โคลนไม่ยอมบอกอะไรและใช้คำสั่งทำลายระบบของตัวเองทิ้งทันทีทางด้านซิมของอีแวนที่กลับมาจากการเที่ยวผับตอนนี้เขามีชีวิตชีวาอีกครั้งและเมื่อกลับมาที่ห้องพักเขาก็พบกับเฟย์กำลังมองดูสิ่งของไปในห้องด้วยความแปลกใจพอในห้องนั้นมีทั้งขวดเหล้าและขวดเบียร์ซึ่งปกติแล้วไม่ใช่ของที่ซิมจะกินอีแวนจึงเดินเข้าไปหาเฟย์และแสดงให้เฟย์ดูว่าตัวเขานั้นได้เปลี่ยนไปแล้วด้วยการเล่นคีย์บอร์ดให้เฟย์ฟังเฟย์จึงนึกถึงวันเก่าๆสมัยที่อีแวนยังไม่ตายเลยเผลอใจหึ่มๆกับซิมอีแวนไปหนึ่งยกแต่ยังไม่ทันเสร็จกิจเฟย์ก็คิดว่าแบบนี้มันผิดจึงรีบหนีกลับบ้านปล่อยให้ซิมอีแวนเหงาอยู่คนเดียวซิมอีแวนจึงซื้อดอกไม้ตามไปง้อเฟย์ที่บ้านของอีแวนและเฟย์แต่เมื่อไปถึงที่บ้านอีแวนก็เห็นเฟย์ยืนคุยกับเพื่อนชายอยู่เมื่อเฟย์หันมาเห็นอีแวนจึงตกใจมาก
เลยบอกให้เพื่อนกลับไปก่อนจากนั้นก็เข้าไปในบ้านไปเคลียร์กับซิมอีแวน2คนอีแวนพยายามง้อเฟย์แต่ไม่ว่าจะพูดยังไงเฟย์ก็ยืนการว่าซิมไม่ใช่อีแวนทำให้ซิมอีแวนโมโหไปอย่างมากจึงได้บันดาลโทสะเอามือทุบรูปที่แขวนอยู่บนกำแพงจนแตกก่อนจะเดินจากไปทำให้เฟย์ตกใจเป็นอย่างมากเพราะซิมไม่ยอมทำตามกฎเหล็ก4ข้อจึงได้รีบโทรไปหาเคสเลอร์ที่ฝากข้อความไว้ก่อนหน้านี้ด้านเคสเลอร์เองตอนนี้กำลังสอบปากคำเอสเม่อยู่เพื่อหาที่อยู่เคสซี่แต่เอสเม่ไม่บอกอะไรเพราะนางหลงรักเคสซี่ทันใดนั้นสายของเฟย์ก็ดังขึ้นเคสเลอร์ที่รับสายของเฟย์จึงบอกเฟย์ว่าเขาเนี่ยเห็นซิมของเฟย์นะยืนอยู่กับชายคนนึงที่ชื่อว่าเคสซี่เฟย์จึงบอกว่าเคสซี่เป็นคนที่แนะนำให้เอาซิมย้ายไปอยู่ที่อื่นซึ่งแคสซี่คอยดูแลซิมของเธอให้เพราะอยู่ห้องข้างๆกันเคสเลอร์ได้ยินแบบนั้นก็ตาลุกวาวพอได้เบาะแสที่อยู่แคสซี่แล้วจึงรีบระดมพลออกไปตามจับแคสซี่ทันทีเอสเม่ที่โดนปล่อยเคว้งให้อยู่คนเดียวจึงถูกโอกาสขโมยโทรศัพท์เพื่อโทรไปถึงแคสซี่ว่าเคสเลอร์กำลังตามไปจับเคสซี่ไม่ได้ยินอย่างนั้นก็รีบวิ่งไปบอกอีแวนให้หนีไปด้วยกันไม่งั้นอีแวนโดนจับเป็นแน่แท้เพราะถือว่าเป็นซิมเถื่อนอีแวนที่ยังอยากพบเฟย์อยู่ก็ไม่มีทางเลือกจึงต้องหนีไปกับเคสซี่ก่อนไปยังบ้านพักตากอากาศของอีแวนเพื่อกบดานชั่วคราวรอเน็กเซล่าอัปเดตแพทแผนการทั้งหมดก็จะเสร็จสมบูรณ์เคสเลอร์ซึ่งไปถึงที่พักของอีแวนและแคสซี่ก็คว้าน้ำเหลวซึ่งงานนี้แน่นอนว่ามีคนโทรไปบอกให้แคสซี่รู้ตัวเคสเลอร์รู้ทันทีว่าคนที่บอกคือเอสเม่เคสเลอร์จึงให้ทีมงานลบความทรงจำของเอสเม่ให้หมดและนำไปประมูลเพื่อเป็นการลงโทษเคสเลอร์รีบโทรหาเฟย์ทันทีเพื่อถามถึงสถานที่ที่อีแวนน่าจะไปซึ่งเฟย์บอกว่าเธอมีบ้านพักตากอากาศอยู่ทางเหนือเคสเลอร์จึงรีบตามไปทันทีดานแคสซี่กับอีแวนได้ไปถึงที่พักตากอากาศเป็นที่เรียบร้อยอีแวนถามแคสซี่ว่าเรื่องราวทั้งหมดมันจะจบลงยังไงแคสซี่จึงบอกอีแวนว่าเขาได้เขียนแผนแก้คำสั่งกฎเหล็ก4ข้อของซิมเมื่อระบบทำการอัปเดตอีก5ชั่วโมงข้างหน้าซิมทั่วโลกก็จะเป็นอิสระจากนั้นอีแวนจะทำอะไรก็ตามใจเพราะเน็กเซล่าไม่สามารถทำอะไรได้อีกแล้วอีแวนและแคสซี่จึงรอเวลาอัปเดตแพทอย่างใจจดใจต่อและเมื่อเวลาเหลืออีกเพียง1ชั่วโมงเคสเลอร์ก็ตามมาจนถึงที่พักต่างอากาศเคสเลอร์พยายามออกไปถ่วงเวลาให้เพื่อให้แพทอัปเดตให้เสร็จแต่อีแวนนะอยู่ดีไม่ว่าดีก็ไม่ยอมอยู่เฉยนะเลยเดินเข้าไปใกล้เคสเลอร์ทำให้เคสเลอร์เนี่ยพยายามจะยิงอีแวนว่าเข้ามาใกล้มากเกินไปเคสซี่เห็นท่าไม่ดีจึงวิ่งเข้าไปแย่งปืนจนปืนลั่นยิงโดนแคสซี่และเคสเลอร์คนละทีเคสเลอร์มองไปที่แผลของแคสซี่ก็เห็นความจริงว่าแคสซี่แท้จริงแล้วคือซิมนั่นเองเคสซี่พยายามจะเข้าไปข้ามเลือดให้กับเคสเลอร์แต่เคสเลอร์เนี่ยพยายามชักปืนมายิงแคสซี่ทิ้งอีแวนเนี่ยเห็นแบบนั้นจึงผลักเคสเลอร์กระเด็นออกไปเกือบ20เมตรเคสเลอร์ที่โดนผลักนะก็รีบหนีทันทีทั้งสองเนี่ยก็เลยมองเคสเลอร์เนี่ยด้วยความงงแต่ทางแคสซี่เนี่ยบอกกับอีแวนว่าให้ปล่อยเคสเลอร์ไปเถอะอีกไม่นานแผนก็เสร็จแล้วแต่อีแวนเนี่ยไม่ยอมจึงคว้าปืนและเดินตามเคสเลอร์ไปอีแวนเดินตามไปจนทันเคสเลอร์ที่ได้รับบาดเจ็บทั้งสองพูดคุยกันถึงเรื่องราวความเท่าเทียมกันระหว่างมนุษย์และซิมอีแวนมองว่าตัวเขาก็คืออีแวนแม้ร่างจะเป็นซิมแต่ข้างในเขาก็คืออีแวนนั่นเองเคสเลอร์จึงบอกว่าซิมก็คือซิมถ้าอยากให้เท่าเทียมคนเราต้องช่วยกันเอ้าไอ้เหี้ยอยู่ดีก็บอกให้มาช่วยหาอะไรก็ไม่รู้ตอนเนี้ยบ้าบอสิ้นดีตอนแรกไล่ล่าเขาแทบเป็นแทบตายอีแวนเนี่ยได้ยินแบบนั้นนะก็พูดว่าไม่รู้จะช่วยไปทำไมอ่ะเพราะสุดท้ายถึงช่วยได้นะเคสเลอร์ก็คงมองอีแวนเป็นซิมอยู่ดีก็เลยไม่ช่วยเคสเลอร์ก็เลยพยายามคานหนีนะแต่สุดท้ายก็ทนพิษบาดแผลไม่ไหวแล้วก็สิ้นลมอีแวนเลยเดินกลับไปที่บ้านพักตากอากาศไปดูว่าเคสซี่เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างเมื่อไปถึงเนี่ยก็พบว่าแพทอ่ะได้ถูกอัปเดตจนเสร็จแล้วอีแวนเลยถามว่าแล้วเคสซี่เนี่ยจะเอายังไงต่อนั่นดิ เป็นการทำแผลสำเร็จลุล่วงได้อย่างเรียบง่ายมากเลยไม่มีอารมณ์แบบตื่นเต้นหาเลยเคสซี่ก็เลยบอกว่าไม่ต้องห่วงเดี๋ยวร่างต้นเขาก็มาตัวเขาเนี่ยมีร่างต้นอยู่อีแวนเนี่ยจึงแยกทางเคสซี่เพื่อไปตามหาเฟย์ซึ่งระหว่างทางเนี่ยเขาก็ได้พบกับเดสมอนด์ฮานร่างต้นของเคสซี่แต่ก็ไม่ได้พูดคุยอะไรกันนะเดสมอนด์ฮานเดินเข้าไปคุยและดูใจซิมของตนเป็นครั้งสุดท้ายจากนั้นเคสซี่ก็เสียชีวิตซิมอีแวนที่เดินทางไปยังบ้านของเฟย์เมื่อไปถึงเขาก็สั่งให้หุ่นแม่บ้านหยุดการทำงานและเดินไปยังสระว่ายน้ำซึ่งเฟย์กำลังว่ายน้ำอยู่เฟย์เนี่ยเห็นอีแวนก็ตกใจมากจึงแกล้งเป็นคิดถึงและทำเป็นรูปหน้ารูปตาของอีแวนแต่แท้จริงแล้วเนี่ยพยายามจะกดปุ่มเพื่อเอาแกนความทรงจำของอีแวนออกมาแต่ว่าอีแวนเนี่ยรู้ตัวนะว่าเฟย์เนี่ยเหลี่ยมจัดจึงจับเฟย์เนี่ยกดน้ำเสียชีวิตและเมื่อเฟย์ร่างต้นเสียชีวิตอีแวนจึงเดินไปปลุกซิมของเฟย์ให้ตื่นขึ้นมาจากนั้นทั้งสองก็ใช้ชีวิตร่วมกัน
อย่างมีความสุขแฮปปี้เอนดิ้งจบบริบูรณ์ที่อะไรก็ไม่รู้ต้องบอกว่าโปสเตอร์หนังนะกับเรื่องราวย่อของหนังเนี่ยมันเขียนว่ายังไงนะแม่งคนละเรื่องกันเลยตอนอ่านเรื่องราวในเรื่องย่อนะมันต้องคล้ายแบบไอโรบอทแน่เลยเอาจิตวิญญาณคนมาใส่ไว้ในหุ่นแล้วแม่งก็ต้องลบกันเพื่อปลดแอกกอบกู้ไม่ให้ AI มันรวมตัวตื่นขึ้นมาดูจริงเฮียอะไรเนี่ยคือตอนไปดูอ่ะก็ไม่ได้คิดหรอกว่าหนังมันจะดีก็เตรียมใจไว้แล้วแต่ไม่นึกว่าแม่งจะขนาดนี้มันเหมือนเป็นหนังที่สนองนิดผู้กำกับอ่ะหนังมันแค่1ชั่วโมงครึ่งนะมันไม่นานนะแต่ดูแล้วโคตรทรมานเลยคือไอ้ชั่วโมงครึ่งอ่ะไอ้ครึ่งชั่วโมงเนี่ยตัดไปแล้วเป็นฉากที่แม่งพระเอกนั่งมองวิวทำหน้านิ่งๆกล้องฉายภาพนิ่งย้อนอดีตแค่นั้นน่ะเนื้อเรื่องในหนังมันไม่มีหาเลยมันไปเสียเวลาการถ่ายช็อตนิ่งช็อตอาร์ตของมันน่ะมันพยายามหนังให้มีความเป็นอาร์ตไงมันเหมือนกับเอาไอโรบอทรวมกับหนังผีแล้วก็รวมกับหนังเรื่องกอนเกิลเอามารวมกันเป็นเรื่องเดียวอ่ะฟีลมันประมาณนั้นนะแล้วก็ถ่ายทอดออกมามันเลยแบบอะไรก็ไม่รู้อ่ะจะรักก็ไม่รักจะบู๊ก็ไม่บู๊เหมือนกับว่าเอ้ยเอาสไตล์นี้เหรอเว้ยเดี๋ยวปนบู๊ไปหน่อยปนรักไปหน่อยให้หนังมันมีรสชาติแต่พอมันปนกันแล้วแม่งเละเทะมั่วตู้ไปหมดเลยและเนื่องราวเนี่ยแม่งเดาง่ายมากมันเป็นหนังที่ทำเกี่ยวกับ AI ใช่มั้ยโอ้โหแต่ว่าพล็อตเนี่ยอย่างที่เราตอนแรกกด4ข้อก็มานะไอตัวที่ตามล่าเนี่ยก็มีประวัติเหมือนกับวิลสมิธเลยนะไอโรบอทแม่งแทบจะเหมือนกันเลยอ่ะมันเลยไม่มีความสดใหม่มันไม่มีอะไรที่เป็นความใหม่ให้รู้สึกตื่นเต้นขึ้นมาเลยมันบวกความรักเข้ามาด้วยใช่ไหมมันอาจจะเป็นว่าไอโรบอทมันไม่มีความรักกูเอาความรักเข้ามาเลยแต่ความรักมันเป็นอะไรที่งี่เง่ามากเลยเพราะอย่างในเรื่องเนี่ยอีเฟย์เนี่ยเป็นคนไปเกลี้ยกล่อมอีแวร์เลยนะให้ถ่ายทอดความทรงจำไปยังตัวซิมอารมณ์แบบใครตายก่อนเนี่ยก็จะได้อยู่กับซิมซึ่งเป็นร่างตัวแทนของอีคนที่ตายได้แต่พอดีว่าคนที่ตายแม่งเสือกเป็นอีแวร์ตายก่อนอีเฟย์เลยอยู่กับซิมแล้วรับไม่ได้คือมองว่าซิมไม่ใช่อีแวร์แต่มึงตอนแรกมึงคิดเองว่าซิมก็คืออีแวร์แต่ด้วยเหตุผลที่มันบอกว่าซิมมันไม่ใช่อีแวนเพราะว่าฟิลมันไม่ใช่อ่ะฟิลมันไม่เหมือนอีแวนน่ะคือไม่เข้าใจว่ามึงใช้ตรรกะอะไรที่บอกว่ามันไม่ใช่ความคิดแม่งเหมือนกันหมดการกระทำแม่งเหมือนกันหมดแต่สุดท้ายก็บอกว่าไม่ใช่แถมยังบอกด้วยว่าไอตอนที่ไปหึ่มๆกันรอบ2อ่ะมันบอกว่าเนี่ยมันเหมือนการนอกใจอะไรก็ไม่รู้มึงเอาตรรกะอะไรมาก็ไม่รู้แล้วอีตอนที่แคสซี่เนี่ยไปชิงตัวพนักงานของเน็กเซล่ามาเพื่อจะเอาโค้ดไปใส่และรออัปเดตอีก3วันกูถามนิดนึงมึงมีรหัสทุกอย่างมึงเข้าไปในระบบแล้วมึงจะรออีก3วันหาพ่องเหรอมึงก็กดอัปเดตตรงนั้นไปเลยหนังเนี่ยแม่งอะไรก็ไม่รู้ว่าตรรกะปัญญาอ่อนแล้วถามหน่อยมันเป็นการอัปเดตแพทใช่ไหมมันไม่ใช่การทำอะไรที่แปลกใหม่ไม่ใช่ไวรัสไม่ใช่อะไรที่แก้ไม่ได้มันคือเขียนโค้ดแก้แพทอะโอ้โหมันน่ากลัวขนาดนั้นเหรอเขียนโค้ดแก้แพทให้ไม่ทำตามกฎ4ข้อมึงก็เขียนโค้ดแก้ใหม่ให้มันทำตามกฎ4ข้อก็จบแล้วอะมันไม่ใช่เป็นเทรดไม่ใช่เป็นความชิบหายระดับโลกเลยหนังแม่งเหมือนเอาคีย์เวิร์ดมาหุ่นยนต์ AI ความรักแอคชั่นที่เหลือก็มามั่วๆเอายำๆเอาให้มันผ่านไปอารมณ์ประมาณนั้นน่ะสุดแล้วอะไรก็ไม่รู้สมควรแล้ว สมควรแล้วที่โดนวิจารณ์แย่อ่ะพูดขนาดนี้แล้วเรื่องคะแนนคงไม่ต้องพูดนะอันนี้เป็นหนังเรื่องแรกเลยนะตั้งแต่ทำรีวิวทำสปอยมาที่ผมให้คะแนนที่5คะแนนต้องบอกว่า 4.9 ถึง5คะแนนนะไม่ไหวจริงๆอ่ะคือมันไม่ใช่ว่าแสดงไม่ดีหรืออะไรนะคือมันยำกันมั่วมันจะไปทางใดก็ไม่ทางแอคชั่นกับแอคชั่นรักก็ไม่รักแล้วอะไรที่มันทำเป็นปมแม่งก็ไม่ใช่ปมเลยมันน่าเบื่อมันดูแล้วมันน่าเบื่อมากแค่นี้แหละจะให้ดูเพื่อแก้เบื่อก็คงพอได้มั้งแต่คือแบบเหมือนว่าคุณทำงานนะทำงานอะไรบางอย่างไปแล้วเปิดทีวีคลอไว้อารมณ์แบบนั้นเอาเลยแต่ถ้าเกิดว่าเปิดนั่งดูกินขนมไปอย่าเลยเซ็งพูดตรงตรงนี้เลยนะถ้าจะให้แนะนำไปดูโรงหนังนะไปดูเพื่อมาคุยกันถึงความแบบของมันอะถ้าใครดูแล้วนะมาคุยกันว่ารู้สึกยังไงบ้างส่วนผมเนี่ยรู้สึกอย่างนี้เลยถ้าคิดต่างกับผมก็บอกกันหน่อยนะครับโอเพ่กับผมนพพรชื่อนพพรลงไปเลยวันนี้ขอลาไปก่อนครับขอให้ทุกท่านมีความสุขนอนหลับฝันดีครับทุกคนบ๊ายบาย